แล้วก่อนหน้านี้ไปยุโรปไปอเมริกาใช้เงินเป็นล้านก่อนจะเกิดเรื่องไม่เคยมีใครว่าอะไรแต่ตอนนี้พอจะใช้เงินจะใช้ชีวิตมีปัญหาเลยกลายเป็นดราม่าเลยแต่ก่อนหน้านี้ใช้ชีวิตตอนเป็นหนี้ไม่ถามเราเป็นหนี้ยังไงตอนไปกู้รายวันทำไมไม่ถามเราว่าทำไมกู้รายวันแต่พอเราเริ่มดีเริ่มมีชีวิตที่ดีทุกคนพูดหมดบางคนมาพูดกันหมดว่าเนี่ยดูสิหิวแสงเกาะกระแสวันนี้ต้องเล่าก่อนนะคะมีคนพูดถึงแหละหลายคนก็คงสงสัยว่าจริงไหมพี่นาออกคอร์สจริงไหมแล้วพี่นาได้เงินอยากจากตรงนี้เยอะแยะมากมายเลยเหรออ่ะขอพูดข่าวนิดนึงเนาะแล้วเดี๋ยวขอทำงานนะคะแอนนาเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนนะคะว่าแอนนาขายของมาตั้งแต่เดือนธันวาแล้วแอนนาขายของได้เนี่ยเพราะว่ามีโรงงานหนึ่งนะมาซัพพอร์ตให้แอนนาเนี่ยเอาสินค้ามาขายถ้าใครที่ดูแอนนามาตลอดจะรู้ว่าแอนนาขายของตั้งแต่วันที่4ธันวาอันนี้ขายเป็นจริงเป็นจังเลย4ธันวาแล้วก็ยาวมาตลอดใน1วันขายของไม่ต่ำกว่า3ครั้งมากสุดคือ7โพสต์ต่อวันไลฟ์สด2ครั้งโพสต์อีก5โพสต์ทำงานน่ะวันนึงเยอะมากนะฮะแต่เจอคนมาบอกว่าเนี่ยออกรถได้เลยเพราะว่ากระแสข่าวถามคำเดียวเจ้าของแบรนด์ทุกคนรู้ดีหลายคนจ้างแอนนาก่อนหน้านี้แอนนาไม่รับงานเลยไม่รับงานมาจนถึงวันที่1เพิ่งมาประกาศว่ารับงานวันที่1เนี่ยนะฮะเพราะว่ามันเลยมา40วันแล้วเราก็เลยรับงานนะฮะวันที่1แอนนาก็ยังไม่รับนะ1 2 3เนี่ยวันที่4นะเพิ่งมารับทํางานเนี่ยนะฮะแล้วจะบอกว่างานที่รับมาเพราะเป็นเพื่อนกันด้วยไม่ใช่ได้เพราะได้เงินเยอะเงินที่ได้มาคือค่าตัว 35,000 บาทวันก่อนที่รับงานคือเป็นราคาเพื่อนกันที่ช่วยกันเพื่อนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือจบแล้วก็สำหรับคนที่บอกว่าเนี่ยดูสิออกรายการทีวีจนรวยรายการทีวี1รายการได้เงิน 5,000 บาทมากสุดคือ 10,000 นะฮะกล้าพูดเลยว่าไม่รวยขึ้นแน่นอนจากรายการทีวีที่ไปออกเพราะอะไรรู้ไหมเขาไม่ได้รับทอล์กสินค้าแบบเข้าใจใช่ป่ะว่าเราไปเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนเราอะแล้วเราจะมานั่งทอล์กสินค้ามันดูแปลกก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนถึงไปพูดแบบนั้นได้แต่ก็ยังขอขอบคุณคนส่วนมากที่เข้าใจแล้วก็เห็นดังนั้นใครที่บอกว่าดิฉันมาเกาะข่าวนี้เพื่อรวยเพื่อมีเงินนะฮะอยากให้คิดใหม่นะฮะแล้วบอกก่อนว่าตั้งแต่มีประเด็นข่าวขายน้อยลงมากเหลือวันละครั้งจากคนเคยขาย7ครั้ง8ครั้งเพราะอะไรเพราะคนเข้ามาตามเพิ่มขึ้นก็เลยเกรงใจ FC ไม่อยากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่อยากให้คน FC ที่เข้ามาตามใหม่รู้สึกว่าเนี่ยพอมาตามแล้วก็มาขายของแต่ขายของเราขายมานานเป็นชาติแล้วเราขายมานานมากก่อนที่มันจะเกิดขึ้นนะฮะแต่ขายดีมันต้องขายดีเดือนธันวาแล้วก่อนหน้านี้ไปยุโรปไปอเมริกาใช้เงินเป็นล้านก่อนจะเกิดเรื่องไม่เคยมีใครว่าอะไรแต่ตอนนี้พอจะใช้เงินจะใช้ชีวิตมีปัญหาเลยกลายเป็นดราม่าเลยแต่ก่อนหน้านี้ใช้ชีวิตตอนเป็นหนี้ไม่ถามเราเป็นหนี้ยังไงตอนไปกู้รายวันทำไมไม่ถามเราว่าทำไมกู้รายวันแต่พอเราเริ่มดีเริ่มมีชีวิตที่ดีทุกคนพูดหมดบางคนมาพูดกันหมดว่าเนี่ยดูสิหิวแสงเกาะกระแสคือแบบทนมากเลยนะนี่เป็นคนอดทนมากดังนั้นใครที่บอกว่าโอ้โหพอเพื่อนเสียชีวิตเลยเอากระแสเนี่ยให้คนอะไรนะให้คนไปลุมด่าคนคนหนึ่งไปย้อนดูได้เลยนะสิ่งที่อนาทำคืออนาตั้งข้อสงสัยเราตั้งข้อสงสัยเหมือนที่คนทั่วไปสงสัยแต่ข้อสงสัยเรามันอาจจะดังกว่าคนทั่วไปเพราะเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์มันก็เลยกลายเป็นว่าเสียงเรามันดังแต่ต่อไปนี้จะสงสัยให้มากกว่าเดิมจะสงสัยให้เยอะขึ้นเพราะก่อนหน้านี้หยุดพูดเรื่องนี้มานานมากแล้วต่อไปนี้จะพูดทุกวันจะพูดให้คนมาตามคดีทุกวันวันละ1ไลฟ์จะไม่หยุดนะคะจะไม่หยุดต่อให้ใครจะบอกว่าเดี๋ยวจะมายิงให้ตายก็ไม่กลัวค่ะตายก็ตายจบดิฉันไม่มีศัตรูดิฉันไม่มีคนไหนเป็นศัตรูเลยดิฉันมีแต่มิตรมีเรื่องนี้แหละที่ทำให้ดิฉันอาจจะแบบมีศัตรูบ้าง